วันนี้รายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะหลายคนไม่เชื่อว่าคุณแม่ยกครัวเล็กๆขึ้นมาเลี้ยงลูกหลานที่มาทำงานร่วมกันบนยอดเขาในหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้นะคะถือเป็นการเดินทางอย่างมีกำลังข้างในก็คือหัวใจของเราที่พร้อมจะใช้พลังกายของเราจากอาหารมื้อนี้นะคะเป็นไปเพื่อใครได้บ้างเรามักจะถามเสมอว่าขณะนี้คุณกำลังบริโภคอาหารคำถามคือคุณกินอาหารมื้อนี้แล้วคุณทำอะไรให้ใครได้บ้างเขาเปิดรายการโดยการมองคนกินก่อนนะคะพอทราบแล้วนะคะว่าคนกินทำอะไรให้ใครได้บ้างนะคะเจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟของเรากับกรมป่าไม้นะคะดับไฟป่าเป็นเรื่องของการดับไฟในใจของเรากรมป่าไม้เขามีสโลแกนว่าอะไรนะรักป่ารักประชาชนวันนี้เราจึงเอาอาหารของเรามาเลี้ยงคนที่รักประชาชนรักป่ารักประชาชนนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาหารของเราวันนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่จะนำน้ำขึ้นมาอยู่บนยอดเขานี้แล้วนำความชุ่มชื้นไปเป็นพลังที่จะได้จากอาหารมื้อนี้อย่างไรมาเลยค่ะเรามีเมนูอาหารอะไรคะวันนี้วันนี้เป็นทูน่ายำไทยสลัดเจ้าค่ะโอ้โหกินทูน่าบนพอดเขากินทูน่าบนยอดเขานะคะจ้ะอันนี้นะคะเราอยากให้ทุกคนนะคะได้รับความสดชื่นจากสลัดที่บ้านเราเองค่ะโดยการที่นำมาทำเป็นรสจัดๆให้ถูกปากคนไทยเวลาทำงานเหนื่อยๆเวลาทานรสจัดๆรสเผ็ดจะทำให้กระปี้กระเป๋ายิ่งขึ้นนี่แสดงว่าเราใส่ใจอย่างเต็มที่ในรสชาติเลยนะคะสาธิตได้เลยค่ะนี่เป็นผักที่เราปลูกเองเอาส่งผักมาทางคุณยายค่ะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเคลโอสลัดนะคะมะเขือเทศนี่ของเราไหมของเราตะไคร้ยกเว้นทูน่าแล้วก็แอบหน่อยขณะที่เขากำลังทำนะคะเรายังมีไอ้นี่ค่ะอุ่นเอาเรียกแตะแตะแตะเลยค่ะอะไรคะอะไรคะแป้งโรตีเจ้าค่ะทำใหม่ๆสดๆจริงๆกี่นาทีเนี่ยประมาณ20นาที20นาทีค่ะทำก่อนขึ้นเขานี่ร้อนจริงๆเมื่อกี้เสิร์ฟไปแล้วนะคะ1รอบขณะนี้เรามี2เวทีทำไปด้วยกันคนนี้ช่วยห่อให้คุณแม่หน่อยสิทีนี้ได้หมวยไม่ห่อคุณยายจะกินโชว์อุ้ยไอเนี้ยนะวันหลังหนูต้องทำอันนี้ให้แม่อีกนะโรตีปอเปี๊ยะลุยสวนใช่ไหมเจ้าคะใช่ๆอร่อยมากค่ะมาทำให้ยายกินก่อนอันนี้ก็ใส่เดี๋ยวสรุปเลยมีอะไรบ้างหลกตายก็ทูน่านะเจ้าคะเราสามารถใช้ทูน่าในน้ำเกลือหรือน้ำแร่ก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาถ้าเกิดเราใช้น้ำเกลือเนี่ยเวลาเราปรุงรสเราต้องลดเกลือลงนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำแร่เนี่ยเราก็ใส่เกลือปกตินะคะอุปกรณ์อื่นเราก็คือเอามายองเนสนะคะมาผสมกับน้ำทูน่าแล้วก็ใส่น้ำมะนาวใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลตัดปลายนิดนึงเพราะว่าเราไม่ใส่ผงปรุงรสนะเจ้าคะเสร็จแล้วก็ใส่พริกขี้หนูเจ้าค่ะลูกม้วนได้เลยแล้วทีนี้เราก็ใส่เครื่องยำนะเจ้าคะหอมแดงหอมแดงตะไคร้ซอยอันนี้ก็คือตะไคร้บ้านเราเลยนะคะไปตัดมาสุกมาเช้านะคะเสร็จแล้วเราก็ประโคมใส่ผักได้เลยนะคะแตงกวาเจ้าค่ะอันนี้ก็มะเขือเทศบ้านเรานะคะมะเขือเทศเนี่ยเอาที่มันไม่ค่อยสุกก็ดีนะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้เราก็มีตัวโปรตีนจากเนื้อปลาทำเผื่อกินทั้งหมดนะอันนี้คุณแม่ก็ในขณะที่เข้าคุกไปนะคะคุณแม่ก็จะชิมโรตีเพราะเรารู้ว่าเรตติ้งจะดีตอนชิมนะคะใครอยากชิมบ้างเมื่อกี้นี้เสิร์ฟไปหมดยังหมดแล้วจ้ะเสิร์ฟหมดแล้วแล้วเราจะเสิร์ฟล็อตที่2หลังจากกินข้าวจะให้ชิมหวานก่อนหรือชิมข้าวก่อนชิมข้าวก่อนก็ได้ค่ะจะได้ล้างปากด้วยของหวานด้วยค่ะอ๋อเหรออ่ะมาชิมข้าวอ่ะโยนผักสลัดใส่ชามเลยเจ้าค่ะฮะเอาผักสลัดมาคุกเมนูเจ้าค่ะเหรอเจ้าค่ะโอ้ยายนึกว่าจะห่อสลัดกินไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะโยนไปเลยเหรอโยนไปเลยเจ้าค่ะโอ้จริงอ่ะเจ้าค่ะโอ้ๆๆตัวน้ำยำสลัดไทยจะเข้าเนื้อเจ้าค่ะอืมแล้วก็จะทำให้ความกรอบของผักยังคงยังคงอยู่เจ้าค่ะอ๋อ
มาเกลือกับน้ำตาลทรายแล้วนะในขณะที่เขาคุกนะคะคุณแม่ก็จะนี่เลยค่ะกินอันนี้ให้เห็นเลยว่าโอ้โหมันเหนียวมากแล้วเนี่ยเดินป่าโรตีเนี่ยดีนะมันมีแป้งมันมีกำลังแล้วถือเป็นอะไรที่แบบหิวหรือไงเกี่ยวไฟวันนี้เรามีคนกินแน่นอนเวลากินนะเสียงเงียบเลยค่ะยกอาหารอร่อยมากินกันหลายคนบนภูเขาเนี่ยบ่อน้ำเลยกว้างไปตามกำลังได้กินแล้วค่ะถ้าขืนส่งแต่ข้าวห่อมาไม่ขึ้นมาทำครัวตรงนี้มันจะไม่คึกคักเนาะมาถวายคุณยายแล้วนี่นะคะชื่นใจลูกหลานเก่งวันนี้เดินขึ้นมามีเรื่องเล่าว่าคุณยายใช้คาถาย่อทางทำตัวเบาทุกทีจะเดินมาเนี่ยจะพักเยอะตอนนี้แข็งแรงดีมากพักน้อยทำทีวีมา2ตอนถึงแล้วแป๊บเดียวเองตะวันอันนี้รากเหรอมาดูสิรากต้นไม้หรือรากอันนี้คือต้นพยุงที่เราเอามาปลูกตอนแรกเลยค่ะ1ปีค่ะได้พยุงอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เราจะขยายบ่อน้ำให้องค์พระอริยธาราอยู่กลางบ่อเราก็เลยขออนุญาตย้ายนะจ๊ะให้รอดนะแล้วตามดูด้วยจ้ะมาชิมแล้วค่ะชิมตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่320มาหม่ำด้วยกันลูกจ้ะอันนี้เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะสำหรับคนที่ไดเอทก็สามารถทานได้ค่ะมันกรอบอะไรอะลูกพวกสมุนไพรบ้านเราค่ะมีทั้งตะไคร้หอมซอยค่ะแล้วก็ตัวใบมะกรูดเพิ่มความหอมบวยต้องม้วนทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะแจกอีกเพราะว่ามันให้พลังวันนี้เราคุณแม่ลองเอาโอ้โหใส่สลัดดูไหมคะมันจะบอกเลยค่ะบอกว่าลองห่อเป็นไส้สลัดดูไหมคะอ้าวเนี่ยค่ะอยู่ป่าค่ะอะไรก็ต้องเอาละค่ะมันงั้นอดตายอันนี้คุณแม่กินจริงนะคุณแม่หิวเมื่อเช้านี้ก็มัวแต่ทำงานโอ้หนึ่งผักปลูกเองกรอบปลูกเองปรุงเองแปลงเนี่ยแปลงเห็นไหมฮะแปลงและแบ่งปันโอ้โหครบถ้วนขอบอกอะไรอย่างหนึ่งคำว่าอดอยากไม่มีชีวิตนี้จริงนะคะมันเป็นเอ้ยฝุ่นเบาๆหน่อยลูกไม่ชี้เหรอเดี๋ยวเราไม่ให้กินกลางวันหรอกขออนุญาตบีบเป็นคำให้คุณยายนะคะมีแป้งจากโรตีเอ๊ะแป้งนี่แป้งอะไรอ่ะแป้งสาลี่ยายแพ้ไหมแป้งสาลีอันนี้แป้งอันนี้ประสานข้าวสาลีเหรอใช่หรือเปล่าดีนะทำแบ่งๆได้เลยหยอดตู้เอาเอาแป้งไปห่อสลัดมั่งเดี๋ยวละลายอันนั้นให้เขากินข้าวเหนียวแล้วมีอะไรแกะมาดูซิของเลี้ยงเขาคืออะไรลูกเราเลี้ยงอะไรลูกเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกไข่ต้มเจ้าค่ะแล้วก็เป็นผักบ้านเราค่ะแล้วก็เป็นปลาแห้งที่มีญาติโยมนำมาถวายเจ้าค่ะแล้วนี้ก็เป็นผักบ้านเราค่ะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยอร่อยมากน้ำพริกก็ควรมาถวายไข่บ้านเราไข่จากฟาร์มบ้านเราความสุขและนี่ก็คือวอเตอร์เคสแล้วก็มีปลาเล็กๆวันนี้ทีมทำงานของเราแล้วก็จะมีสลัดใครสนใจอาหารอร่อยจริงกันหลายคนที่มีคำถามว่า
เราไม่ถามว่าคุณกินอะไรแต่อาหารมื้อนี้เมื่อคุณกินแล้วคุณจะทำอะไรให้ใครได้บ้างมันสนุกสนานมาจนถึงยอดเขาบนหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้โดยมีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นประธานในการเลี้ยงลูกหลานของเรานะคะทุกความเชื่อศาสนาเรารู้ว่ามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันได้ยินเสียงเคี้ยวของคุณแม่เลยนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีความสุขแล้วก็สนุกอยู่กับการทำงานนะคะคณะแม่ชีที่ขึ้นมาก็จะได้บริโภคอาหารเพลโดยมีมื้ออาหารที่อร่อยอ่ะลูกมีอะไรสรุปวันนี้มาสรุปลูกเดี๋ยวจะพาพี่กบขาพี่กบมาชิมพี่กบมาชิมค่ะม้วนให้พี่กบหนึ่งอันพี่กบคำมันโตหน่อยแต่อันนี้ก็คือเมื่อกี้นี้พี่กบทานโรตีสายไหมแล้วอันนี้โรตีทูน่าใช่ไหมสลัดทูน่าพี่ตกชิมหน่อยชิมหน่อยแล้วเดี๋ยวต้องคอมเมนต์นะอาชิมก่อนกำลังคุยกับคุณจอยก็อยู่เรื่องที่ผมไปเรียนไปฝึกจิตอาสา904ว่าต้องทำให้เป็นหมดทุกอย่างช่างปูนช่างอะไรต้องทำหมดนะจ้ะกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวออกเล็กอากาศหน่อยว่ากินแล้วเป็นยังไงกินก่อนเป็นการผสมผสานที่ดีมากแป้งเนี่ยเคยกินแบบนี้แต่แป้งเขาจะบางๆเป็นแป้งคล้ายๆอะไรนะฮะแต่นี่เราเอามาแป้งหนาอร่อยเหนียวนุ่มฮะนี่อร่อยจริงๆนี่หามาอร่อยครับพี่กบครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเดี๋ยวพี่เคี้ยวให้หมดก่อนนะเรารู้สึกไหมว่าในนามของคนไทยในแผ่นดินเนี่ยได้ทิ้งประวัติศาสตร์อะไรไว้สำหรับพี่กบเลยในฐานะที่ก็เป็นจิตอาสา904ครับผมแล้วเห็นการประสานงานหลังจากที่อาจารย์ทองก้อนขอเชิญพวกเรามาประชุมแล้วก็ทำงานต่อเนื่องมาเนี่ยพี่กบก็ดำเนินการเลยเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนี่จันทร์เดียวนะวันจันทร์เดียวนะลูกที่แม่กลับมาวันจันทร์นั่งประชุมอยู่ก็มีพี่กบมีพี่อะไรนะคะที่พี่ชำนาญผอ.กรมป่าไม้นะคะแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยพี่ทำอะไรเมื่อได้เห็นว่าได้คุยกับอาจารย์ทองก้อยคุยกับอาจารย์แม่นะครับที่อาจารย์แม่มีความประสงค์ตรงนี้อยู่แล้วซึ่งตรงกับกรมป่าไม้นะครับและอีกอย่างเป็นราชบายเป็นโครงการคำว่าโครงการป่าเปียกเนี่ยในหลวงราชการที่9ท่านทรงมีพระราชดำริไว้นะครับที่จะทำเพราะนั้นพอผมเห็นคำนี้ปั๊บนะครับอาจารย์มีความรู้นะครับคุณแม่มีอุปกรณ์พร้อมสนับสนุนพวกเรานะครับผมเองเจ้าของป่าที่จะทำเราก็มาเห็นความเห็นตรงกันว่าเราต้องทำและขับเคลื่อนและบังเอิญผมเองก็ประสานกับทางราชสีจิตอาสาซึ่งเป็นจิตอาสา904นะครับท่านก็เห็นปั๊บบอกเฮ้ยโครงการนี้มันโอเคนะเป็นการสืบสานต่อยอดนะครับเราก็เลยขอมาดูนะครับเราบอกว่าตอนนี้เราดำเนินการไปคือ 80% แล้วแหล่งน้ำผิวดินเรามีเรียบร้อยแล้วเพียงแต่บนเขาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือตรงนี้มันเป็นป่า24ป่าตามพรบป่าไม้2484แล้วก็ขอเวลาแค่3วันเพื่อที่ประสานงานกับท่านอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อทำโครงการให้ถูกต้องจะได้ไม่มีคนมาว่าเราได้ขอใช้พื้นที่ในการทำโมเดลอันนี้นะครับแล้วก็เราจะนำไปใช้ทั่วประเทศได้สิ่งสำคัญที่สุดคนอยู่กับป่านะครับความสุขของชีวิตความร่มรื่นของเสถียรธรรมสถานก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวหมดเนี่ยทางจิตอาสา904เนี่ยทางสอยอใหญ่เนี่ยเฉพาะพี่กายราชสีจิตอาสาเขาก็มาดูก็บอกขอเป็นขั้นตอนเลยนะที่จะทำไปเผื่อไปทำที่อื่นจะได้มีขั้นตอนตามนี้ให้เราจัดการเรื่องการตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มทำมาเลยเป็นขั้นตอนนะครับเราจะได้ไปเผยแพร่ให้ถอดองค์ความรู้ครับนะถอดองค์ความรู้ความรู้ไปเลยจะได้ที่อื่นเขาเอาแบบอย่างไปทำได้นี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจมากนะครับแล้วก็รีบเร่งในการทำที่สุดนะครับคือโดยนโยบายของท่านที่มีกรมป่าไม้อยู่แล้วเราร่วมด้วยช่วยกันกรมป่าไม้รักป่ารักประชาชนนะครับที่จะมาช่วยดูแลกันตอนนี้เราได้รักประชาชนเรายังได้สัตว์ป่าที่จะมาช่วยเราด้วยนะครับ
นั่นแสดงว่าอาหารเป็นทิพย์แล้วค่ะครับอาหารเป็นทิพย์ค่ะทั้งหมดที่ทำเนี่ยในฐานะของชีวิตเล็กๆชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเพื่อให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามนอกจากจะไม่มีอะไรควรค่าต่อการเกลียดชังการแบ่งปันจากสิ่งที่เรากำลังบวกกันได้อย่างมหาศาลนี่เป็นการทำงานที่รวดเร็วมากนะคะแทบจะเรียกว่า24ชั่วโมงต่อ24ชั่วโมงอาทิตย์ต่ออาทิตย์เดือนต่อเดือนปีต่อปีนะคุณแม่ได้อัญเชิญพระอริยธรามหาโพธิสัตว์เนี่ยขึ้นมาบนเขาเนี่ยด้วยความหวังว่าท่านจะคืนน้ำนี่แหละฮะท่านคืนแล้วครับเห็นไหมคะท่านคืนน้ำแล้วลูกเข้าใจหรือยังว่าแม่กำลังบอกอะไรพวกเธอว่าอะไรที่ยากสำหรับเราแล้วขอให้สุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถือเป็นพุทธบูชาเลยถวายเป็นพุทธบูชาเลยเราสามารถเห็นว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ธรรมะคือน้ำธรรมะคือหัวใจที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่กันอย่างบวกกันได้โดยไร้อัตตาตัวตนเวลาที่เรากินอะไรแล้วเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราจะบอกเลยว่าพืชผักที่เราปลูกนะคะใบไม้ใบหญ้าที่เราบอกอร่อยเนี่ยมันไม่ใช่อร่อยแค่เราแต่มันเป็นอาหารของโลกที่นี่จะเป็นแหล่งอาหารของโลกเลยมันจะเป็นบทเรียนของจักรวาลเลยนะว่าเนี่ยผู้หญิงโกนหัวไม่มีผมทั้งหลายเนี่ยสามารถสละตัวตนแล้วออกมารับใช้พระธรรมศักดิ์สิทธิ์ยิ่งมาเจอพี่กบก็ถ่อมตัวซะขนาดนี้นะคะเหี่ยวไฟเหี่ยวกรมป่าไม้นะคะแล้วก็การทำงานวันนี้ทำให้เราเนี่ยไม่เคยรู้สึกผิดหวังกับชีวิตที่เราเหลืออยู่เลยทุกอย่างเนี่ยเป็นการลงทุนลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้อาหารมื้อนี้ของพวกเราจึงมอบไว้ให้กับทุกท่านที่กำลังดูเราอยู่นะคะแล้วก็พวกเราทั้งหมดเนี่ยนอกจากสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วถ้าอยากขึ้นมาดูน้ำตอนนี้เราได้น้ำจากฟ้าแล้วค่ะทุกอย่างเนี่ยถือเป็นงานที่เป็นจิตอาสาของ904ซึ่งพวกเราก็รักอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอยู่แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้รู้ว่าคุณคือหนึ่งในแหล่งพลังงานของโลกนี้อาหารที่เป็นพลังงานที่สุจริตนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะได้ยินเสียงหัวเราะเสียงทำงานนะคะเห็นนักบวชเราไหมคะวางแผนสะใจดีนะคะคนทำทำไปคนปรุงปรุงไปคนแปลงแปลงไปชีวิตทุกชีวิตมีความสุขครับอาจารย์แม่ธรรมชาติได้ความร่มชื่นชุ่มชื่นกลับคืนมาสัตว์ป่ามีแหล่งอาหารเพราะนั้นสมดุลกันทุกอย่างแล้วโอเคนะครับผมถ้าอย่างนั้นเชิญรับประทานต่อนะคะส่วนพวกเราจะไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนอกจากจะอร่อยแล้วเป็นพลัง